ตอนนี้พี่มดมาถึงที่อาราโมสแล้วนะคะเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังของพี่มดเป็นอาราโมสนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองซานแอนโทนิโอรัฐเท็กซัสนะจ๊ะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นจุดประวัติศาสตร์เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยี่ยมเยียนมาถ่ายรูปนะคะถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวที่เมืองซานแอนโทนิโอนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะแต่ว่ารู้สึกว่าข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะพี่โอจะเก็บบรรยากาศรอบนอกมาให้ก่อนนะคะ360องศาก่อนจ้ะโอเคนักท่องเที่ยวเยอะมากคนเยอะมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วWelcome to Alamo shirt. See, that's the Alamo gift shop right there. มุมนี้ถ่ายรูปสวยด้วยนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พ่อกับลูกด้วยแหละเมื่อกี้นะคะก็ได้ information ได้ข้อมูลคุยกับสตาฟที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่นะอาราโมเนี่ยมันยังสร้างไม่เสร็จเลยแหละจริงๆแล้วอะแล้วก็มีอายุประมาณ300ปีได้ค่ะทุกคนนี่เลยบริเวณรอบๆด้านในอะเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่ให้จับกำแพงวอลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยพี่มดอยู่ข้างนอกเขาก็ให้ถ่ายได้ค่ะOkay. Think the history. Encampment, the Alamo exhibit. Okay. เดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆนะจ๊ะเลยค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่ปี1716เนี่ยนะ The Mission Period แล้วก็ยังไม่เสร็จตรงนี้มันก็จะเป็นวอลเป็นดีเทลต่างๆเราก็เดินตามอ่านเอานะจ๊ะ1836นะคะ The Birth of the Republic of Texas นี่เลยค่ะจุดเริ่มต้นนะจ๊ะของรัฐเท็กซัสอาราโมนะจ๊ะตรงมุมนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งหลายแหละเป็นไทม์ไลน์นะคะให้อ่านมาว่าจุดกำเนิดของไอ้ตรงอาราโมตรงนี้เนี่ยนะมันมีมายาวนานมากเมื่อก่อนเนี้ยเท็กซัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะมันเคยเป็นของเม็กซิโกมาก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็แยกตัวออกมาเป็นเท็กซัสนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็มีสงครามต่อสู้กันนะจุดอาราโมตรงนี้แหละแล้วเสร็จแล้วนะมันก็เขาเรียกว่าก็ไปเป็นแบบไปรวมอ่ะไปต่อสู้กันแล้วก็ไปเป็นพาร์ทมาเป็นแบบส่วนหนึ่งของอเมริกานะปีไหนอะไรยังไงเนี่ยข้อมูลเยอะมากพี่มดยังอ่านไม่หมดต้องไปเสิร์ชหาเพิ่มอันนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนะจ๊ะสวยงามอีกแล้ววันนี้ฝนตกค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆด้านนะคะของอาราโมก็ที่อาราโมนี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ประมาณ3ล้านคนต่อปีนะจ๊ะไอตัวเล็กโอ้
หึไปถ่ายมันครับมันมันมัน go what ยินทอนเห็นสตาร์ไหมลูกเห็นสตาร์ไหมลูกอุ้ยโอเคดูต้นไม้อันนี้ซะก่อน My God มันแบบยิ่งใหญ่ไพศาลเกินกว่ากล้องจะเก็บหมดนะคะแตกกิ่งก้านสาขาว้าวว้าวคือแบบว่าไปไกลมากอ่ะกำลังจะเดินเข้าไปAlamo Exhibition ค่ะ Exhibit Hello โอ้โหเขาไม่ให้เอากล้องแค่เป็นด้านนอกนะคะแล้วมันก็จะมีตรงโมเดลเนี่ยบอกเป็นจำนวนเป็นช่วงปีอะค่ะว่า Alamo เนี่ยบิ้วไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะเนี่ยมันจะมีเป็นจุดๆสปอตนะจ๊ะ